มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของการจัดระเบียบอาชีพรปภ.นะคะพรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยเริ่มบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งผู้ประกอบธุรกิจนี้ก็มองว่ากฎหมายยังไม่มีความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของค่าธรรมเนียมที่มองว่าจะยิ่งเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนค่ะครับรวมถึงค่าอบรมหลักสูตรด้วยนะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นบริษัทนั้นจัดอบรมกันเองแต่ว่าตอนนี้นะครับจะต้องอบรมตามสถานที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นกำหนดมีค่าใช้จ่าย 6,000 บาทต่อคนนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นจะตอบเรื่องนี้ว่าอย่างไรไปติดตามรายงานกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับเครือข่ายสมาคมธุรกิจรักษาความปลอดภัยตั้งข้อสังเกตถึงพรบธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่สิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผัน360วันและเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ากฎหมายฉบับนี้ยังไม่พร้อมใช้ยังขาดรายละเอียดหลายเรื่องเช่นเงื่อนไขการขอรับและออกใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบธุรกิจและพนักงานรปภ.สถานฝึกอบรมหลักสูตรที่กำหนดไว้21แห่งทั่วประเทศอาจมีน้อยเกินไปรวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจและการเป็นพนักงานรปภ.ที่จะยิ่งเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ทำธุรกิจมากขึ้นสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้ก็คือภาระเรื่องของภาระต้นทุนนะเพื่อเนื่องจากว่าการระบบการจัดการระบบค่าใช้จ่ายด้วยเนี่ยผมมองว่าก็ต้องต่อหัวต้องใช้เป็นหมื่นนะฮะก่อนที่จะได้คนมาทำงานหนึ่งคนกฎหมายยังกำหนดให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจะได้รับใบอนุญาตภายใน60วันซึ่งผู้ประกอบการมองว่ายิ่งนานยิ่งเพิ่มต้นทุนและตัวผู้ที่จะเป็นรปภ.เองก็คงไม่รอเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นก่อนยิ่งจะเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานมากขึ้นที่เห็นชัดที่สุดก็คือหาคนเข้ามาทำงานรองรับในภาคผู้ใช้บริการไม่ได้ไม่ทันกับความต้องการของผู้บริโภคเพราะว่าเราผลิตคนไม่ทันพูดง่ายๆนะฮะล่าสุดคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยซึ่งมีผบ.ตร.เป็นประธานได้จัดทำร่างกฎกระทรวง4ฉบับประกอบการบังคับใช้กฎหมายนี้แล้วซึ่งมีรายละเอียดการอนุญาตประกอบธุรกิจและการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยชัดเจนการฝึกอบรมหลักสูตรกำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนประกาศใช้เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายแม่กับกฎหมายลูกพบว่าบริษัทขนาดเล็กที่มีรปภ.ไม่ถึง100คนเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 5,000 บาทจากเดิม 50,000 บาทน้อยกว่าเดิมถึง10เท่าส่วนบริษัทขนาดใหญ่เสียค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทขณะที่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรปภ.เดิมอยู่ที่ 1,000 บาทเหลือต้องจ่าย300บาทที่ปรึกษาสบ.10ที่กำกับดูแลเรื่องนี้ระบุว่าขณะนี้สถานที่ฝึกอบรมพร้อมแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงเรื่องค่าธรรมเนียมแต่มีบทเฉพาะการเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเป็นรปภ.มายื่นเรื่องต่อนายทะเบียนไว้ก่อนเพื่อเข้าอบรมและเก็บค่าใช้จ่ายภายหลังยืนยันจะบริหารจัดการให้ผู้ประกอบการและพนักงานรปภ.เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดไม่ถึง 6,000 บาทแน่นอนค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมกฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่เกิน 6,000 บาทหมายความว่าจะลดเท่าไหร่ก็ได้นะครับอาจจะเหลือหลักพัน 2,000 ก็ได้เดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยผมจะดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะร่วมกับคณะกรรมการในการพิจารณาอย่างใกล้ชิดให้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดประหยัดที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่รปภ.หรือเป็นภาระกับบริษัทรปภ.จนเกินควรและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการขึ้นอัตราค่าบริการของรปภ.หรือบริษัทรปภ.ทั่วประเทศครับส่วนข้อกังวลที่ต้องรอให้มีใบอนุญาตภายใน60วันจึงจะทำงานได้นั้นตำรวจระบุว่าจะเร่งการออกใบอนุญาตหลังการอบรมครบ40ชั่วโมงได้ทันทีแบบ One Stop Service เพื่อให้ทันเข้าสู่ตลาดแรงงานและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการมากที่สุดคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน